ราชครูว่าท่านพ่อทำไมไม่ประหารสวยตรงโหลซะเลยส่งไปให้กรมอาญาทำไมอ่ะพ่อเป็นขุนนางก็ต้องทำตามกฎระเบียบต้องเคารพกฎหมายตำแหน่งท่านสูงกว่าเจ้ากรมอาญาฝ่าบาทยังชื่นชมท่านถึงท่านจะตัดหัวตรงโหลก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไรหรอกพ่อมีขอบเขตนี่เป็นเรื่องงานจงไม่ต้องยุ่งเอาแต่อ้างว่าเรื่องงานเขาเป็นลูกสาวด้วยนะสุยตงหลงมันคบกับน้องถืออี้ตั้งนานแล้วไม่เคยเลิกกันสักครั้งพวกมันเหยียดหยามข้าน่าจะจับถืออี้มาแล้วให้ลงนรกไปพร้อมกันเลยพอได้แล้วไวๆพอหรือยังสุยตงหลงรังแกลูกสาวด้วยนะมันหลอกข้าไม่พอยังเจอทำลายความบริสุทธิ์ข้าต่อไปก็จะออกเรือนยังไงอะไรนะจะเสียตัวให้มันแล้วเหรอจะท้องแล้วเหรอตอนที่ไม่มีใครอยู่เขาแอบจุ๊บเข้าไปทีหนึ่งเฮ้ยแค่เรื่องเล็กๆเรื่องเล็กยังไงคะเขายังไม่เคยให้ใครจุ๊บเลยนะพอแล้วพอแล้วกลับไปพักได้แล้วนะไม่ไปสวยต้องหลงมันเป็นคนเนรคุณถ้าต้องจับพวกมันแยกกันเผาพวกมันให้กลายเป็นขี้เถ้าแล้วเอาพวกมันไปไว้คนละที่เพื่อเจอกันทุกภพทุกชาติท่านพ่อทำไมแก้แค้นแทนลูกสาวถ้าท่านตายไปแล้วจะบอกได้แม่ยังไงล่ะไปแล้วไว้ไว้สักทีท่านพ่อตอบข้าเหรอท่านพ่อตอบข้าเพราะไอ้เหลวนั้นสองรอบแล้วนะถ้าคราวนั้นเขาวางยาพวกมันที่วัดผูตี้ข้าคงจะไม่ต้องโดนพวกมันหลอกแบบนี้อีกวัดผูตี้ทำงานใหญ่เสร็จสักทีอาตมาแปลเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะขอบคุณค่ะเต้สื่อขอบคุณมากค่ะอมิตาพุทธอาตมามีวาสนากับคัมภีร์นี่ไม่ต้องขอบคุณหรอกเออนี่เต้สื่อเดี๋ยวข้าพาเข้าไปพักเด้อเหนื่อยมากแล้วขอบใจแม่สันนิษฐานถูกจริงด้วยคัมภีร์ชีพอมตะเป็นคัมภีร์เคล็ดลับสุดยอดวรยุทธ์จริงๆคัมภีร์ชีพอมตะไม่ได้เอาไว้ฝึกลมปราณเหรอทุกสรรพสิ่งมาจากสิ่งเดียวกันฝึกลมปราณถึงขั้นสุดท้ายก็จะเป็นวรยุทธ์หล่อรวมเป็นหนึ่งเดียวถูกต้องแม่ถืออี้เจออะไรเข้าเหรอกุญแจสำคัญอยู่ในสี่ประโยคสุดท้ายถ้าฝึกสำเร็จก็จะฆ่าคนได้อย่างไร้ร่องรอยว้าวสุดยอดไปเลยจริงด้วยผลักท่าทั้ง5ไปบนกะโหลกสั่นสะเทือนอายตนะเมื่อจิตรวมศูนย์ถึงขั้นสุดลมปราณภายในจะรั่วไหลออกมาสื่อประโยคนี้คือท่าวรยุทธ์จิกนิ้วมือให้เหมือนกงเล็บส่งพลังในร่างกายไปยังนิ้วมือทั้ง5ให้พลังหญิงแทรกซึมลงไปในกะโหลกของศัตรูและอายตนะจะถูกทำลายดูภายนอกเหมือนจะไม่เป็นอะไรแต่ว่าเลือดและลมปราณภายในจะค่อยๆไหลออกมาหลังจากผ่านไป12วันบนกะโหลกก็จะมีรู5รูข้านึกออกแล้วตอนที่มือปราบ2คนนั้นตายก็มีเลือดไหลออกจากหูลมปราณรั่วไหลหรือว่ามือปราบ2คนนั้นจะถูกวรยุทธเทวดาของว่านเจ้าฟ้าฆ่าสุยตงหลงกับเฉยอี้จะเป็นไปสืบเรื่องคัมภีร์ที่วัดผูตี้แต่ว่าที่จริงแล้วเพราะมันไปจีบกันดีนะที่ข้า2คนไปจับตาดูไม่รู้ว่าพวกมันแอบไปจีบกันกี่รอบแล้วแสดงว่าพวกมันชอบไปวัดผูตี้ถืออีกกับอินทรีดำอยู่ไหนประสบมาหาพวกเขานี่เองประสบมาช้าไปแล้วพวกเขาไปกันแล้วไปนานหรือยังครึ่งชั่วยามเห็นจะได้พวกเขาบอกว่ามีเรื่องด่วนต้องรีบไปเคล็ดลับมหาวรยุทธท่านช่วยพวกมันแปลคัมภีร์เป็นภาษาฮั่นงั้นเหรอพระพุทธองค์ทรงเมตตาอาตมาแปลให้พวกเขาและพวกเขาก็เอาไปแล้วนี่หลุมศพเขียวเจิ้งเป่ยมี5รูจริงๆด้วยอ่ะแสดงว่ามือปราบเขียวเจิ้งเป่ยเขาเนี่ยถูกพลังเทวดาฆ่าตายถ้าศพของฉูสงมีสภาพแบบเดียวกันแสดงว่าคนที่ฆ่าเขาอาจจะเป็นว่านเจิ้งฟางงั้นต้องรีบแจ้งตาท้าสุยแล้วกรมอาญาฉูสงถูกว่านเจิ้งฟางฆ่าเหรอเมื่อกี้ตาท้าเศร้าพาฆ่าไปชันสูตรศพแล้วเพราะว่ามีคราบเลือดที่หูเหมือนกับเขียวเจิ้งเปยถึงจะยังไม่ครบ12วันยังไม่เห็นรูบนกะโหลกของฉูสงแต่ก็อนุมานจากร่องรอยทั้งหมดได้ว่าว่านเจิ้งฟางคือเสี่ยวเสียงจื้อเคยแอบเก็บคัมภีร์ไว้ที่ตัวดังนั้นคนที่ฝึกวรยุทธ์จากในคัมภีร์คือเขาเดินหลังตอนแรกก็สันนิษฐานว่าฉูสงปลอมตัวเป็นอินทรีดำและฆ่ามือปราบแต่จนตอนนี้ขณะฉูสงเองยังตายด้วยวรยุทธ์นี้แสดงว่าคนที่ฆ่าสามคนนั้นก็คือว่านเจิ้งฟางนี่แหละเขามีวรยุทธ์เทวดาอัตราต่ออินทรีดำและน้องฉืออี้มากที่ปรึกษาสื่อรีบแจ้งให้พวกนางป้องกันตัวเองให้ดีๆเดี๋ยวป้องกันไปก็เท่านั้นทางออกเดียวก็คือต้องเสี่ยงชีวิตอย่างเดียวแล้วล่ะ
ถูกต้องพระพุทธองค์ตรัสว่าสรรพชีวิตกำเนิดขึ้นหลังความตายนี่แหละคือหนทางเอาตัวรอดขอโทษนะสองวันก่อนมีคนแปลกหน้าผ่านมาบ้างไหมเป็นผู้หญิงสองแม่ลูกคนแม่ประมาณ40ปีส่วนลูกสาวประมาณ20ปีช่วงนี้มีตลาดนัดคนเยอะจะตายเขาไม่รู้หรอกเมื่อกี้ตกใจมากเลยลูกชายของยายหนิวนะปีนขึ้นไปบนหอนาฬิกาแล้วก็พลัดตกลงมาตกลงมาตายแล้วเป็นอะไรไหมตายน่าเหลือเชื่อมากจู่ๆก็มีผู้หญิงกระโดดขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ไปรับเด็กคนนั้นน่ะสิผู้หญิงคนนั้นมีวรยุทธ์เหรอดูจากภายนอกก็เหมือนคนทั่วไปเขาว่าจะขอบคุณพอดีแต่ลูกสาวนางก็รีบพานางไปไหนไม่รู้เหมือนว่าจะไปหลังภูเขาหลุมศพของซิวเทียนหนานไอ้สื่อโชคดีที่ท่านเดินทางมาจากเทียนจูช่วยกันดูหน่อยว่าเขาถูกวรยุทธเทวดาฆ่าหรือเปล่ายืนดูเงียบๆไปเถอะใต้สื่อท่านไม่ได้มาเมืองจีนมาเป็น10ปีแล้วก็เลยใช้คำผิดบ้างนะท่านหมายความว่าเต็มใจที่จะช่วยใช่ไหมครับใต้สื่อใช่แล้วสหายใช่ตามนั้นแหละเพื่อนของเจ้าตายแล้วกี่วันเดือนนึงแล้วค่ะหมายถึงเดือนหนึ่งกระโหลกเขามีรอยเท้าห้ารูหมายถึงรอยเท้าเหรอไม่ใช่รอยเท้าหรอกรอยนิ้วมือนะรอยนิ้วมือรอยนิ้วมือกระโหลกมีรอยนิ้วมือกับคราบเลือดตามคัมภีร์คัมภีร์เหรอบอกไว้ว่าไงอ่ะบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรออกมาออกมาอะไรซุบซิบซุบซิบพระอาจารย์บอกว่าดูภายนอกเขาเหมือนจะไม่มีรอยแผลแต่ว่าอายตนะถูกทำลายทำให้ลมปราณกับเลือดไหลออกมาตรงหูก็เลยมีรอยเลือดถ้าเกิดผ่านไปแล้ว12วันเนี่ยตรงหัวกะโหลกก็จะมีรู5รูเลยรู้แล้วมันคือ4ประโยคสุดท้ายในคัมภีร์ที่พูดถึงวรยุทธเทวดาเมื่อปราบ2คนนั้นตายด้วยวรยุทธเทวดาในคัมภีร์อาจารย์เป็นพยานได้ว่าจึงฟังคือเสียวเสียงจื่อที่ขโมยคัมภีร์ไปและเอาวิชาไปฆ่าคนอ๋อคราวนี้เขาหนีไม่พ้นแน่เฮ้ยคนที่หนีไม่พ้นคือเจ้าอินทรีดำคุณปีกอะไรทุกอย่างเปลี่ยนแต่สันดานเจ้าไม่เคยเปลี่ยนจะชอบนักกับการช่วยคนอื่นอันตรายแค่ไหนก็เต็มใจจะช่วยผู้อื่นต่อให้ต้องหลุดบ่อแสของตัวเองเจ้าก็เหมือนกันแหละต่อให้เจ้าจะเหี้ยมแค่ไหนทุกคนก็ดูเอาว่าเจ้าคือเสี่ยวเสียงจื่อไม่มีใครรู้ทั้งนั้นเฮ้ย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 สี่ยอดฝีมือแห่งท้องพระโรงไม่ใช่แค่นี้ที่นี่ยังมีทหารมาอีกจะถูกล้อมไว้หมดแล้วโถ่ยนี่ไอ้ซื่ออย่าตายนะท่านยังต้องเป็นพยานอยู่นะโอ้เงียบเลยปิดความผิดเรื่องที่เจ้าขโมยคำพีเจ้าฆ่าคนแล้วใส่ร้ายอิสีดำกับสุยตงหลูทั้งยังเอาวรยุทธในคำพีมาฆ่าพระอาจารย์จากเทียนจูจะมันชั่วช้าเกินไปแล้วพระอาจารย์อายุมากแล้วต่างหากท่านถึงได้ตายคนที่ข้าจะสู้คืออินทรีดำและข้าก็ใช้แค่วรยุทธ์ทั่วไปเท่านั้นวรยุทธ์เทวดามันเรื่องเลวร้ายทั้งนั้นไม่มีจริงว้าอามิตาพุทธโชคดีที่ไม่ตายโอ้ดีแล้วตกใจหมดเลยนึกว่าท่านตายแล้วซะอีกว่านเจิ้งฟังแล้วความชั่วของเจ้าไปทูลฟ้าบาทแล้วและคิดไว้แล้วว่าจะต้องฆ่าไต้ซื่อฟ้าบาทจะประทานหมวกเหล็กนิ้นให้แกไต้ซื่อเหล็กดินนี้ทนต่อน้ำหนักได้ถึง 1,000 ชิ้นแล้วทั้งข้าไม่สำเร็จแถมยังเผยความชั่วของตัวเองวรยุทธ์น่ากลัวขนาดนี้เกือบทำข้าเป็นลมไปแล้วข้าจำได้ว่าเจ้าคือเสี่ยวเสียงจือคนที่ขโมยคำพีเมื่อ30ปีก่อนเป็นขันทีจริงด้วยเพื่อที่จะปกปิดเรื่องที่เป็นขันทีจะทำชั่วถึงขนาดนี้เลยเหรอว่านเจิ้งฟางจะยอมมอบตัวเถอะแล้วกลับไปรับโทษกับฝ่าบาทซะตอนนั้นข้าหนีออกจากวังแล้วข้าจะไม่กลับเข้าวังอีกเด็ดขาดด้วยด้วยโอ้สวยต้องหลงเฮ้ยแล้วเฮ้ยสามได้ยัยเฮ้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 ยเ
เฮ้ยทันทีทันใดย้ายขาดตอนโอ้ยรักกันโอ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยกรมอาญาตรวจสอบจริงๆแล้วว่านลี่จินไม่ใช่ลูกแท้ๆของเขา20ปีก่อนว่านเจิ้งฟางได้ซื้อตัวหญิงชาวบ้านคนหนึ่งที่กำลังตั้งท้องและสามีเพิ่งเสียไปพอนางคลอดว่านลี่จินแล้วเขาก็วางยานางจนตายเขายังสร้างทำเป็นรักเมียจนไม่ยอมแต่งงานใหม่แถมยังพยายามทำตัวเป็นลูกผู้ชายเพื่อปกปิดว่าเขาเป็นขันทีคำพีชีพอมตะได้กลับคืนมาแล้วฟาบาทรงยินดีเป็นอย่างมากจึงให้อินทรีดำเอาผลงานครั้งนี้มาชดเชยความผิดทั้งหมดดีจังเลยท่านแม่ต่อไปท่านจะได้เป็นอินทรีดำได้อย่างสมภาคภูมิสักทีคราวนี้พระโชคช่วยด้วยละอย่างที่ปรึกษาสื่อพูดว่าตายแล้วเกิดใหม่ไงกับหมวกเหล็กนินที่ฟาบาทประทานให้ข้าถึงได้รอดชีวิตวรยุทธ์ของว่านเจ้าฟ้าที่สุดยอดจริงๆข้าแข็งแรงขนาดนี้ยังต้องนอนติดเตียงอยู่ตั้ง3วันไม่ธรรมดานะเนี่ยพอข้าได้รับข่าวก็รีบเข้าเมืองทันทีเลยไม่มีเศร้าโฉนคอยดูแลแต่เท้าก็คงไม่หายเร็วแบบนี้หรอกนะนี่ยังว่าที่คนอื่นยังจะมาพูดอีกมีคนอาฆาตเจ้าอยู่นะรู้ไหมต้องรู้ช่วยเหลือผู้อื่นพนุความยุติธรรมไม่กลัวอำนาจมืดและไขคดีได้สุดยอดฟาบาททรงชื่นชมมากเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของชาวฮั่นฟาบาทจึงตัดสินพระไทยเลื่อนขั้นให้เจ้า10ขั้นสิบขั้นเลยต้าหมิงแต่ละระดับจะมีบนล่าง2ตำแหน่งระดับที่9มี18ขั้นเอ๊ะแต่เท้าเคยถูกลดขั้นเป็นขุนนางระดับล่างแต่ว่าตอนนี้ได้เลื่อน10ขั้นโอ้ยสุดยอดยินดีด้วยเท้าสุยตอนนี้ท่านได้เป็นขุนนางระดับที่3แล้วข้าได้ว่าขุนนางระดับ3ครับไม่ใช่แค่นี้นะฟาบาทอยากให้เจ้าทำงานในเมืองหลวงทำงานในสำนักหั่นลินคุณนางเมืองหลวงเลยนะจะสาวสุยต่อไปเป็นใหญ่เป็นโตแน่นอนยินดีด้วยอย่าลืมข้าละกันฟาบาทโปรดปรานเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ถ้าอยู่ในเมืองหลวงนานก็อาจจะหลงทางได้หมายความว่าไงอ่ะข้าอยากจะฝากแต่เท้าเศร้าขอบพระทัยฟาบาทแต่เท้าอย่าลืมนะตำแหน่งยิ่งสูงเบี้ยหวัดก็ยิ่งเพิ่มแต่ว่าสุยตรงโหลน่ะคิดถึงราษฎรอำเภอเหลียงไฉอยากจะกลับไปเป็นหัวหน้าปกครองที่นั่นต่อดีมากๆเลยข้าเคยไปหอนางลมในเมืองหลวงแล้วสาวๆที่นั่นทั้งสวยทั้งแพรวๆท่านต้องอดใจไม่ไหวจะเสียผู้เสียคนแน่นอนใช่ไหมล่ะ อย่างนี้นี่เองแม้ก็จะเท้าสวยต้องรีบกลับอำเภอเหลียงไฉแล้วล่ะสาวชวนครับก่อนกลับอำเภอเหลียงไฉแวะไปหูโจก่อนนะไปซื้อแท่นฝนหมึกหูโจของขึ้นชื่อของหูโจให้แต่เท้าเศร้าเพื่อแสดงความขอบคุณงั้นข้าขอบคุณเลยก่อนแล้วกันตอนนี้ที่น่าห่วงสุดก็คือน้องลี่จินคุณหนูว่าน่าสงสารจวนก็มาถูกยึดแล้วนางก็หายตัวไปน่าเป็นห่วงจริงๆที่จริงเราควรขอโทษที่หลอกใช้นางเป็นเครื่องมือสอดแนมว่านเจิ้งฟางแต่ก็ไม่รู้จะไปตามหานางที่ไหนตอนนี้ทำได้แค่หวังว่าให้นางปลอดภัยหลังจากผ่านเรื่องนี้ไปแล้วขอให้นางคิดอะไรได้แล้วตามหาคนที่นางรักจริงๆเมืองหลวงว้าวในเมืองหลวงมีของให้ซื้อเยอะเลยว้าวพัดขนนกสวยมากเลยซื้อให้ท่านนานะโอ้โหน่าเล่นมากเลยอ่ะซื้อมาให้สิวอันได้ไหมอ่ะว้าวลูกจีนหอมมากท่านพ่อต้องชอบแน่เลยซื้อของเยอะอย่างเงี้ยจะถือไหวเหรอแหมมือท่านยังว่างอยู่ท่านก็ช่วยถือสิมือข้าว่างแต่เศร้าชวนไม่ว่างแล้ววะดูสิแต่ขอซื้ออีกอันไม่ได้เหรอท่านพ่อต้องชอบแน่เลยว้าวสวยมาก
โอ้โหจะซื้ออีกเหรอว้าวหอมจังนี่รอแป๊บนะถุยต้องลงข้าจะตบใจไม่ได้จะจับมันเป็นตีหลอดเลยตีข้าตีข้าเจ้าตีหลอดลงลิจิตอยู่ในข้าใจเลยข้าชื่อเศร้าชวนเป็นผู้ติดตามแต่เท้าซุยเจ้ามันบ้าด่านยังไงก็ไม่เข้าหัวแต่เท้าข้าทำไรให้พอแล้วเศร้าชวนด่านนิดหน่อยก็พอแล้วเขาเป็นคู่บ้านข้าจะมาขับแต่เท้าต่างหากเล่าเขาแอบเป็นชู้กับถืออี้เป็นใจเท้าของน้องถืออี้รักกันเจ้าต่างหากที่มาแทรกกลางนักที่จะวางยาข้าเจ้านั่นแหละที่วางยาน้องถืออี้ก่อนสมควรแล้วไม่ใช่นะเป็นเพราะตรงเหลาคนใดละคุณก็จะฆ่าคุณไงโดนเจ้าโดนตบแต่เท้าอุสานึกว่าเจ้าจะกลับใจไม่นึกว่าจะยังสันดานเดิมถ้าเจ้ายังดื้อด้านอีกข้าจะตบเจ้าอีกจนกว่าเจ้าจะสำนึกเลยสำนึกเนี่ยไม่บวมหมดเหรอไปก็ได้เศร้าชวนสุดยอดนิดหน่อยเองเก็บของก่อนนะนี่มีอะไรกันอะเปล่าข้าของทั้งเยอะถือกันมือเป็นระวิงเลิกซื้อแล้วกลับกันได้แล้วปะก็ได้กลับกันเถอะนะกระเป๋ามาหิวอำเภอเหลียงไฉยินดีต้อนรับในท้าวสุยกลับที่ว่าการสาชื่นใจชื่นใจไก่เท้าสุยกลับมาแล้วซ้อมมาดีเท้าสุยและที่สุดก็กลับมาเพื่อปราบเท้าที่ผ่านมาลำบากเจ้าแย่เลยนะแต่เท้าใช้กลยุทธ์ทุกกายจนทุกคนเข้าใจท่านผิดท่าตะขาที่ลำบากพวกเจ้าได้กลับมาเป็นมือปราบแถมได้เบี้ยหวัดเพิ่มแล้วคงหายแค้นแล้วสินะช่างน่ายินดีจริงๆที่ได้เท้าสร้างผลงานชิ้นใหญ่เป็นคุณนางระดับ3คุณนางระดับ3เป็นหัวหน้าปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่เท้าสวยก็ยังคงเป็นนายอำเภออันดับ1ถูกต้องแต่อำเภออะไรต้องโหลจะได้เป็นผู้ว่าแล้วนะก็กลับมาที่นี่เพื่อรอรับตำแหน่งใหม่ต่างหากล่ะแหมจะผู้ว่าหรืออะไรก็ช่างเถอะแต่ข้าก็ยังเป็นผู้ปกครองของทุกคนเหมือนเดิมใช่ไหมแต่เท้าเลื่อนขั้นแล้วแล้วพวกเราจะได้เลื่อนขั้นหรือเปล่าแน่นอนได้เลื่อนอยู่แล้วเลื่อนระดับความตื่นรู้เมื่อก่อนถ้าทำผิดต้องถูกโบย20ไม้ตอนนี้เพิ่ม3เท่าเป็นโบย60ไม้ไม่เอาแล้วภายใต้การปกครองของข้าพวกเจ้าจะระวังตัวให้ดีอย่าทำผิดอีกตอนนี้ไต่เท้าเราอุตส่าห์เต้นให้ดูเลยนะถ้าล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่จริงจังอันนี้หรอกพี่ถอยไปนะเท้าสุยลูกข้าล่ะทำไมเขาไม่กลับมากับท่านว่าหายไปไหนที่ปรึกษาสื่อเขาเป็นอะไรคือเขาตายแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนเขารู้ซึ้งถึงธรรมะพอผ่านวัดชิงหยุนเขาก็เลยอยากจะออกบวชบวชเหรอซิ่วกูก็ขายไม่ออกแล้วสิสื่อไม่มีผู้สืบสกุลแล้วตายแล้วเลยจะเป็นบวชพระไม่ได้นะถอยถอยคุณแม่พวกนางจะเป็นอะไรไหมอย่าไปสนเลยเรื่องในครอบครัวเขาเดี๋ยวพวกเขาจัดการเองพ่อแม่พี่น้องทุกคนกลับไปพักผ่อนกันได้แล้วนะอุ้ยมันสีเอามาหิดอะไรเป็นอะไรจู่ๆก็รู้สึกเสียว่าพี่สันหลังมันมีคนจ้องอยู่ด้วยความอาฆาตมีที่ไหนแล้วท่านอย่าคิดมากสิไปได้แล้วไปเร็วสุดจริงเป็นพระเจ้าคนเดียวเลยถ้าจะยอมแต่งงานกับอาว่างเขาคงไม่ออกบวชหรอกท่านนี่แหละดื้อด้านพี่อาว่างแต่งงานกับข้าจนตอนนี้เขาหนีไปบวชแล้วนี่ข้าเป็นแม่เลี้ยงเดียวเลี้ยงเข้ามา20กว่าปีแล้วเลี้ยงลูกไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรอกนะจะให้เจ้าแย่งลูกข้าไปตอนแก่เหรอนี่อะไรลูกชายท่านมีมือมีเท้าไม่มีใครแย่งเขาไปได้หรอกนะเฮ้ยนี่ๆๆฟังพวกเขาสิอาว่างเป็นเด็กกตัญญูมาตลอดจนกระทั่งพบเจ้าเขาถึงได้ต่อต้านข้าจะบอกให้นะตอนนี้เขาไปบวชแล้วเจ้าจงใจทำให้ตระกูลข้าไม่มีลูกหลานสืบทอดท่านนี่แหละหัวโบราณถ้าท่านยอมตั้งแต่แรกข้ากับเสี่ยวอันก็มีความสุขกันไปด่านแล้วตอนนี้เขาหนีไปบวชท่านก็ไม่มีหลานข้าก็ไม่มีผัวมีแต่เสียกับเสียวายนี่แม่ผัวเป็นอะไรอย่ามาแสดงนะข้า
ข้าไม่ไหวแล้วฮะท่านอย่าล้อเล่นสิท่านจะตายแล้วเหรอไม่ข้าจะตายไม่ได้ข้าตายไม่ได้นะข้าไม่มีแรงเฉยๆเจ้าไปห้ามเขาเร็วอย่าให้เขาโกนหัวอาว่างไม่ต้องห่วงข้าเลี้ยงอาว่างมาเหน็ดเหนื่อยเพราะว่าอยากเห็นเขาเป็นฝั่งเป็นฝาให้กำเนิดลูกหลานกับตระกูลสือถ้าเขากลายเป็นหลวงจีนขึ้นมาทุกอย่างก็จบกันจะไปบอกเขาทีนะว่าขอแค่เขาไม่ออกบวชจะให้ข้าทำอะไรข้าก็ยอมจะไม่ต้องเป็นห่วงข้าเรียกไปห้ามเขาเร็วๆเข้าข้าเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงเลี้ยงลูกมันไม่ง่ายถ้าจะห้ามเราก็ต้องไปห้ามด้วยกันข้าไปไม่ไหวแล้วไม่มีแรงเดินแล้วทำไมจะไม่ไหวเดี๋ยวข้าแบกท่านเองข้าจะไม่ทิ้งท่านไว้ที่นี่หรอกมาแบกข้าเหรอโอ๊ยจะหงายโอ๊ยแขนข้าจะหักอยู่แล้วโอ๊ยพอเจ้าคอยประคองข้าขึ้นเขาก็พอแล้วนะไปเร็วไปกันเถอะมาเนี่ยถึงแล้วอยู่ไหนตายแล้วเขาโกนหัวไปแล้วเดี๋ยวได้สื่อรอเดี๋ยวได้สื่อแย่แล้วเอาว่างพระอาจารย์กำลังทำพิธีบวชโยมอย่ารบกวนเอาไงดีล่ะเอาว่างอย่าบวชนะเอาว่างอย่าโกนหัวนะเอาว่างแบบเอาว่างเอาว่างดูสิอยู่ไหมนั่นจบกันโกนผมแล้วเอาว่างลูกแม่จะเป็นลูกหลานคนเดียวของสกุลสือบรรพบุรุษฝากความหวังไว้กับเจ้าถ้าท่านบวชแล้วต่อไปก็จะอยู่ยังไงแม่หรือว่าจะชอบซิวกูก็ได้อยากแต่งกับนางก็แต่งเลยแต่ลูกอย่าบวชนะก็รู้ว่าแม่ใหญ่สือเลี้ยงท่านมาลำบากเขาไม่บังคับให้ท่านแต่งกับข้าแล้วโถเอ้ยท่านอย่าบวชเลยนะกลับบ้านไปดูแลแม่เธอกลับไปแต่งกับสาวบริสุทธิ์แล้วมีลูกหลานให้กับตระกูลเธอนะโถเหม่งเลยจบกันโกนหัวเสร็จแล้วถ้าพวกเราผิดเองเราสองคนทำร้ายท่านลูกชายคนเดียวของสกุลซื้อบัวซะแล้วของอาตมาใสสะอาดไร้พันธะทั้งปวงอีกอย่างอาตมาไม่รู้จักสีกาทั้งสองฮะอ้าวหลวงพี่เป็นใครอ่ะอาตมาก็คืออาตมาเอาว่างล่ะเออเอาว่างข้าอยู่นี่ว้ายคุณพระช่วยอย่าไม่ได้โกนหัวอย่าจับผมข้าตอนแรกว่าจะโกนอยู่หรอกแต่พอดูดีๆแล้วรู้สึกว่าหัวตัวเองไม่สวยโกนแล้วคงไม่หล่อก็เลยไม่ได้โกนฮัลโหลนิสัยไม่ดีเขาตกใจแทบแย่ไม่ต้องดีใจยังไม่โกนไม่ได้หมายความว่าจะไม่โกนเนาะที่พูดเมื่อกี้จริงหรือเปล่าแม่พูดอะไรไปหรอแสดงว่าโกหกข้าโกนไม่ได้อย่าโกนไม่เอาแม่ใหญ่สืออุตส่าห์ยอมให้เราแต่งงานกันแล้วถ้าท่านโกนหัวข้าจะแต่งกับใครถ้าจะไม่แต่งกับซิ่วกูจะถือว่าเจ้าเนรคุณถ้าเจ้าเนรคุณแม่จะไปบวชเองบวชอะไรล่ะท่านแม่หัวท่านไม่สวยเหมือนกันนั่นล่ะเหรอตอนนี้โลกสงบสุขแล้วเอาล่ะกลับบ้านกินข้าวกันท่านแม่ขึ้นเพลงอ้าวแสงสุขอุราฉลองกันจวนสุขวาไหนๆแม่ใหญ่สือก็อนุมัติให้พวกเขาสองคนแต่งงานกันแล้วแม้งั้นตามสบายเลยฝ่ายเรายังไงก็ได้จัดพอเป็นพิธีก็พอไม่ได้สิสกุลสือแต่งลูกสะใภ้ทั้งทีต้องจัดให้ยิ่งใหญ่สินะอีกอย่างหนึ่งเอาว่างเป็นลูกหลานคนเดียวของสกุลสือของเราแน่นอนว่าต้องจัดให้สมเกียรติหน่อยสิไม่ทราบว่าโต๊ะจีน30โต๊ะขนม100กิโลแม่ฉืออี้คิดว่าพอหรือเปล่าเออที่จริงพวกเรายังไงก็ได้นั่นแหละแต่ว่าท่านก็รู้ว่าพวกเรามีกิจการของตัวเองลูกค้าร้านน้ำแกงของเราก็เยอะแยะเออว่าจะเอาเท่าไหร่ว่ามาฝ่ายเรายังไงก็ได้เนาะอ๋อดีเลยกันโต๊ะจีน50โต๊ะกับขนม200กิโลฝ่ายเรายังไงก็ได้จริงๆแต่ว่าข้ากลัวจะลืมก็เลยจดเอาไว้สั้นๆไปหาว่าจัดแบบง่ายๆตามประเพณีก็พอไม่มีอะไรมากหรอก
อ๋อละเอียดยิบย่อยจังเลยเนาะที่ปรึกษาสื่อคราวนี้ถุงเงินเจ้าโบเบ๋แน่แต่ถามสุยคราวนี้ถ้าต้องช่วยให้เงินอุดหนุนข้าหน่อยแล้วล่ะโหความปรารถนาของเจ้านี่มันหนักเอาเรื่องเลยนะน้องฉืออี้ข้าจะได้แต่งรอบสองแล้วเมื่อไหร่จะถึงตาเจ้าจู่ๆมาพูดถึงข้าทำไมกันล่ะเนี่ยไม่รู้สิเขาจะไปรู้ได้ไงแล้วพูดอะไรของเจ้าอะอยากแต่งงานเหรออย่างเจ้าแต่งสักสองรอบเลยดีมากฮะสุดต้องหลอนคนบ้าที่เนี่ยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อยากแต่งกับข้าไม่เปล่าข้าแค่ไม่รู้ว่าวันไหนเป็นวันดีเจ้าไม่เข้าใจหรือไงงั้นแต่งวันเดียวกับข้าสิแม่ข้าดูเลิกแล้วเป็นเรื่องที่ดีสุดของปีนี้เลยจริงเหรอเลิกดีใช่ไหมท่านแม่ตกลงไหมเอาเลยสิความสุขจะได้เพิ่มเป็นสองเท่าแต่ว่าเจ้าต้องถามตรงโหลก่อนไปแต่งไหมแต่งไหมฮะจะแต่งไหมว่าไงจ๊ะตรงนี้ถ้าวันนั้นเลิกนี่ก็แต่งวันนั้นเลยดีเลยงั้นเราจัดพร้อมกันเลยนะโอ้โหหนาวนานนี่แต่เท้าสวยเท้าสวยเอ้าเฮ้ยมาแตะกันคนละไม้คนละที่ปรึกษาสื่อที่ทำการศาลมีแต่คนเข้าๆออกๆก็ท่านจะแต่งงานแล้วพอทุกคนได้ข่าวทุกคนก็ช่วยออกเงินแล้วก็ช่วยออกแรงเพื่อทำให้งานแต่งของท่านยิ่งใหญ่ที่สุดตอนนี้กำลังเตรียมของแหมแหมยินดีด้วยนะแต่เท้าสุยยินดีด้วยฝากทั้งสามแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจหรอกแต่เท้าสุยถ้าแต่งงานทั้งทีจะขาดพวกเราได้ยังไงวัดตัวทำอะไรอยู่เหรอแหมแต่เท้าพูดว่าจะตัดชุดแต่งงานฉากมงคลกับผ้าห่มให้งานฝีมือในงานแต่งทั้งหมดไว้ใจพวกเราได้เลยใช่แล้วเรารีบเข้าไปแขวนป้ายมงคลกันเถอะเอาไปได้เลยจ้ะทุกคนใจดีมากๆเลยนะเนี่ยนะไม่เสียแรงที่ทำงานเพื่อราษฎรแต่ถ้าข้าจัดงานแต่งแล้วถ้าเกิดที่ศาลมีเรื่องด่วนขึ้นมาแต่ถ้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกขนาดชนชั่วๆอย่างเจ้าเฉินจีนะยังอยากฉลองงานแต่งให้ท่านมาเลยบอกว่าจะไปขโมยที่อำเภออื่นถ้าได้แต่งงานอย่างมีความสุขไงเจ้าเฉินจีนี่แหมก็สึกบุกเหรอไปห้องน้ำสิที่ปรึกษาสื่อจะสัมผัสได้ไหมเมื่อกี้มีลมพัดมาวูบนึงทำข้ารู้สึกอึดอัดชอบกลนไม่เห็นสัมผัสได้เลยช่วงนี้ท่านโหมงานหนักร่างกายเลยอ่อนล้าเฮ้ยพักหน่อยเดี๋ยวก็หายให้เท้าสวยก็ไปดูป้ายมงคลซิว่าสวยหรือยังได้เลยป้าไปดูกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดว้าวมีของต้องซื้อเยอะเลยซื้ออะไรอีกแม่ชื่ออี้สั่งให้ผู้หญิงทุกคนในอำเภอเหลียงไฉเตรียมสินสอดให้เจ้าแล้วยังจะซื้ออะไรอีกไหนดูสิโหยาวเชียปลากระพงชาผู้คอร์ดไม้กระดาษเงินกระดาษทองโอ้ยเยอะจังเลยนะเนี่ยของชำร่วยใช่เป็นของที่ต้องใช้หลังแต่งนะไม่ต้องคิดไปไกลนักหรอกนะข้าต้องปรนนิบัติท่านสิก็ท่านชอบกินปลากระพงข้าก็ต้องหัดลอกก้างปลาต่อไปจะได้ทำให้ท่านกินไงจะทำอาหารเหรอถ้าไม่อยากกินข้าวหรือยังไงไม่ใช่อยู่แล้วหัดต้มปลากระพงเนี่ยมันเสียเวลาจะตายนะไม่ต้องหัดทำหรอกนะเรื่องแบบนี้สั่งให้เส้าฉวนทำดีกว่ามั้งโถเอ้ยก็ให้เส้าฉวนทำงานยากๆส่วนงานง่ายๆข้าทำเองท่านชอบกินแต่ชาหลงจริงมันไม่ดีต่อสุขภาพกินชาผู่ดีกว่าไม่ต้องหรอกเส้าฉวนกลับมาค่อยให้เขาทำแล้วกันข้าทำด้ามโคมไฟหักต้องไปหาซื้อค้อนไม้มาซ่อมก่อนนะเดี๋ยวเส้าฉวนกลับมาซ่อมเองแหละกระดาษเงินกระดาษทองก็หมดแล้วจะให้ใช้อะไรเดี๋ยวเส้าฉวนมามันก็ไปซื้อเองแล้วของที่เราต้องใช้ไหวก็ให้เส้าฉวนมันซื้อสิปุ๊ดละปุ๊ดนอนมาจากไหนอันล้อเล่งล้อเล่งล้อเล่งจะได้หัวเราะไงอย่าโกรธนะอย่าโกรธหัวเราะสิหัวเราะอย่าโกรธป่ะคืนนี้เข้านอนเร็วๆนะห้ามแอบออกไปหอยี่สิ่งเด็ดขาดไม่งั้นข้าจะฆ่าท่านพรุ่งนี้ก็ตื่นให้เช้าๆให้ทันเวลาแต่งงานของเราสองคนนะรอให้เศร้าฉวนกลับมาก่อนเถอะเศร้าฉวนอะไรอีกเล่าก็ยังไม่กลับมาเลยไม่ต้องห่วงหรอกนะไม่ใหญ่ซื้องมงายจะตายนางต้องรีบแจ้งมาปลุกข้าแต่เช้ามืดอยู่แล้วมันก็จริงอะนะ งานมงคลทำไมถึงหล่นมาล่ะเนี่ยนี่เป็นอะไรไหมเปล่าแต่ว่ากระดาษมงคลขาดซะแล้วงานมงคลใกล้จะถึงแล้วกระดาษแดงขาดถือเป็นลางบอกเหตุนี่เจ้าอย่าพูดบ้าๆนะอย่าไปฟังมันพูดเลยนะเราสองคนพอได้ยืนข้างกันก็เหมือนตัวอักษรมงคลจะตายดูสิไม่เหมือนตรงไหนเนี่ยตัวอักษรมงคลจริงๆด้วยกินของได้แล้วปลากระพงสดๆเลยนะเนี่ยเฮ้ยใครรู้ว่าท่านชอบกินปลากระพงเนี่ย
ว้าวเลาะก้างออกให้ด้วยเจ้าไม่ได้ทำเหรอเปล่าข้าอยู่กับท่านทั้งวันมีเวลาไปทำที่ไหนเล่าไม่มีเวลาสั่งคนใช้ด้วยซ้ำเจ้าไม่ได้สายคนใช้ทำเหรอพอดีข้าผ่านห้องครัวพอดีก็เลยยกให้พวกเจ้าอ่ะโอ้งั้นก็ไม่ต้องคิดมากอ่ะกินเลยแต่เท้าซุยของที่ท่านสั่งมาแล้วเฮ้ยข้าไม่ได้สั่งอะไรนะหวนเซิงถ้าผู้ค้อนไม้กระดาษเงินกระดาษทองบอกแล้วไงว่าไม่ต้องสั่งขอพวกนี้ให้เศร้าชวนจัดการก็จบแล้วข้าไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งเหรอถ้างั้นแล้วใครสั่งล่ะอ๋อหรือว่าเศร้าชวนกลับมาแล้วเปล่านะเศร้าชวนยังไม่กลับมาเลยเอาเป็นไรท่านเป็นอะไรอ่ะฮะจะเป็นลมเหรอข้ารู้สึกหนาวฮะความรู้สึกนี้มันมาจากข้างในอ่ะไหวไหมเนี่ยฮะแต่ที่ข้ากลับมาที่นี่ก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีคนตามเหมือนตอนนี้ไงจู่ๆก็มีคนส่งของที่ข้าต้องการมาให้ข้ารู้สึกกลัวมากๆเลยโอ้โหไม่ต้องกลัวกำลังจะแต่งงานอย่าคิดถึงเรื่องแบบนี้สิไต้เท้าหรือว่าท่านมาคิดได้ว่าไม่อยากแต่งกับน้องฉืออี้แล้วไม่ใช่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรอกสงสัยพวกชาวบ้านคงรู้ว่าเราต้องการก็เลยใจดีซื้อมาฝากเราน่ะไม่มีอะไรหรอกนะกินปลากินปลาจงโง่เอ้ยลาก่อนอิสระสุยต้องหลงเงี้ยรับตัวเจ้าสาวขอเชิญที่ปรึกษาสื่อออกมาถีบประตูเกี้ยวครับยินดีด้วย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 ไม่ต้องหัวละถีบเลยได้เลยได้เลยได้เลยสวัสดีทุกท่านสวัสดีข้ามาแล้วข้ามาแล้วออกมาเร็ววันนี้สวยจังนะเราเนี่ยรับตัวเจ้าสาวแล้วไหวครับดีแล้วไม่ใช่แต่ท้าวสุยออกมาถีบประตูเร็วที่รับเจ้าสาวได้แล้วเชิญท้าวสุยมารับเจ้าสาวเชิญท้าวสุยมารับเจ้าสาวท้าวสุยอยู่ไหนนี่ท้าวสุยหายไปไหนเนี่ยจริงด้วยวันนี้เหมือนยังไม่เห็นเขาเลยจริงด้วยนี่หรือว่าเพิ่งคิดได้ว่าไม่อยากแต่งกับน้องฉืออี้ก็เลยหนีงานแต่งไปแล้วนี่ไม่มีทางแต่ท้าวพูดคำไหนคำนั้นใช่ล้อเล่นนะหรือว่าเขาจะแกล้งหลบอยู่ข้างไหนปะเนี่ยเดี๋ยวคงออกมามั้งแต่เท้าสุยแต่เท้าสุยสุยจงร้องเฮ้ยสุยจงร้องออกมาแต่เท้าสุยแต่เท้าสุยสุยตรงเหลิงข้าอุตส่าห์ดีกับเจ้าแต่เจ้ากับทิ้งข้าไปแต่งงานกับน้องถืออีกถ้าข้าไม่มีความสุขเจ้าก็อย่าหวังว่าจะมีความสุขพวกเจ้าต้องแยกจากกันสุดขอฟ้าให้แยกว่าหนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอผ้าสุยต้องร้องออกมาถ้าเป็นผู้ชายก็เปิดหัวออกมาสุยต้องร้องสุยต้องร้องหายไปไหนน้องถืออีแต่ท้าไม่หนีไปหรอกใช่เขาหายไปไหนทำไมถึงไม่อยู่ปะโถ่เอ้ยไม่หรอกจะดูนี่สิเขาเปลี่ยนชุดแต่งงานแล้วไม่หนีไปหรอกเดี๋ยวเขาหายไปไหนทำไมไม่ออกมาแตะเกี้ยวอันนี้ทุกคนดูของกระสับกระจายบนพื้นมีเศษของแตกนี่มีท่อนไม้ด้วยข้าว่าตรงนี้เคยมีคนทะเลาะกันนะท่อนใหญ่ซะด้วยแต่เท้าสวยโดนลักพาตัวแง่ๆเลยไม่มีทางอำเภอเราสงบสุขแล้วใครจะลักพาตัวสวยตรงโหลเลยทุกคนใจเย็นก่อนตอนที่เหยาโกงโกงลักพาตัวแต่เท้าแต่ถังก็ทิ้งไพ่ไว้เป็นสัญญาณคราวนี้ก็จะทิ้งอะไรไว้คนเร็วนะครับเทียนนี่ต้องเป็นคนขายเทียนแน่ไม่ใช่เป็นคนตัดฟืนน่ะสัญญาณคนที่เท้าสุยจะแค่นี้เหรอเขาว่าคนที่ลักพาตัวน่าจะแซ่ฟืนคนแซ่ฟืนคนไหนที่มีเรื่องผิดใจกับไต้เท้านะนี่ไม่ใช่หรอกตรงนี้มีการเล่าโจรคนที่ชอบดื่มเหล้าแง่เลยไม่ใช่อยู่แล้วจอกเหล้าก็แตกมันจะเกี่ยวกันหรอความจริงเห็นกันอยู่ทนโทษที่นี่มีเชิงเทียนโจมันต้องชื่อว่าจู้อิงไถแน่นอนจริงด้วยวันนี้จู้อิงไถมานั่งคุยกับไต้เท้าคุยกันไปคุยกันมาจู่ๆแต่เท้าก็โมโหทำให้ทั้งสองเริ่มไม่ถูกกันจู่อิงไถก็เลยเอาไม้ทุบใต้เท้าพอตีแต่เท้าเสร็จก็ลักพาตัวไปเลิกทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวสุยตงหลงก็โดนฆ่าก่อนหรอกรีบไปหาเร็วเข้าดีก่อนดีก่อนตอนนั้นทุกคนรวมตัวกันที่หน้าที่ว่าการถ้าโจรคิดจะพาตัวแต่เท้าไปแสดงว่าประตูหลังใช่แล้วประตูหลังไป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 ไม่มี
มีที่ไหนอ่ะสุยต้องเหรอทำไมรับปากข้าจะฆ่าเจ้าแล้วไงนี่มีอะไรค่อยๆพูดกันวาลิจินวาลิจินอ๋อเจ้านี่เองที่เคยมั่นหมายกับไต้เท้าสุยสุดยอดตามมาจากบังหลวงเลยเหรอมีหน้าถึงได้ขี้เร่เน่คนที่ควรเป็นเจ้าสาวคือข้าสุยต้องเหลาติดนี่ค่ะเขาต้องทดทานเดี๋ยวก่อนเขาไม่ได้รักเจ้าต่อให้ดีตัวเข้าไปก็ไม่มีทางได้หัวใจเขาหรอกข้าไม่อยากได้หัวใจหรืออะไรทั้งนั้นทำไมต้องการเขาแล้วจะต้องการอะไรข้าอยากได้เศร้าฉวนข้าทำงานที่การอยากให้เศร้าฉวนทำแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะเจ้าเป็นคนนึ่งปลากับซื้อของมาให้เหรอใช่แต่เขาไม่ยอมบอกสักทีว่าเศร้าฉวนอยู่นะเดี๋ยวก่อนจะปิดปากเขาอยู่แล้วก็จะพูดยังไงเอาผ้าออกก่อนผ้าออกก่อนบอกมาเศร้าฉวนอยู่ไหนใครเรียกข้าเหรอจะอุ้ยคนเยอะจังเศร้าฉวนเจ้าเศรษฐีก็ตามหาเจ้าเทพแย่นะข้าไปส่งแทนฝนเหมือนแค่เท้าเศร้าเจ้าหาข้าทำไมกลัวว่าเท้าจะซ่อนตัวเจ้าเลยไม่ยกเจ้าให้ข้าทำไมข้าต้องยกเศร้าฉวนให้เจ้าด้วยให้เป็นผัวข้าไงถ้าท่านไม่มาเป็นผัวข้าก็ต้องหาผัวให้ข้าใหม่สิที่เมืองหลวงวันนั้นท่านตบข้าสุดแรงเลยทำให้ข้ารู้ว่าท่านคือลูกผู้ชายตัวจริงแบบนี้ข้าชอบที่สุดนี่ข้าไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะข้าชอบเจ้านะเจ้าก็ควรชอบข้าแล้วเกิดมาเพื่อคู่กันนะช่วยข้าด้วยช่วย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 ด้วยนะว่าไปแล้วคราวนี้ถึงเวลาที่เจ้าต้องตอบแทนข้าแล้วอย่านี่ค่ะนี่ขอโทษบอกข้าดูทุกท่านไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมได้เวลาแล้วไปไหว้ฟ้าดินแล้วแขกทุกท่านวันนี้เป็นวันมงคลของไต้เท้าสุยกับที่ปรึกษาสื่อของพวกเราขอเชิญคู่บ่าวสาวไหว้เทวดาฟ้าดินคำนับอีกครั้งคำนับคู่สมรสโอ้ยรักนะเจ็บกระชากมัวเดี๋ยวอะไรอีกอ่ะพิธีเสร็จสิ้นตอนนี้ขอเชิญแขกในงานทุกคนปรบมือแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวด้วยเดี๋ยวก่อนพวกเราจะแต่งด้วยนี่คุณหนูว่านข้าไม่รู้จักท่านจะแต่งกับท่านได้ยังไงอะไรข้ารู้ว่าเจ้าชื่อเซาฉวนเจ้าก็รู้ว่าข้าชื่อว่าลี่จินเรารู้จักกันแล้วทำไมจะแต่งงานกันไม่ได้เจ้าไม่ค้าแสดงว่าเห็นด้วยข้าได้แต่งงานแล้วช่วยคนนี่แล้วนะสาวชูชื่น1ปีถัดไปหัวหน้ามือปราบตอนนี้อำเภอเหลียงฉายเต็มไปด้วยโจรลามกทำให้สาวๆรู้สึกหวั่นใจพวกโจรลามกต้องถูกจับไปตอนอย่าใจอ่อนกับพวกมันเด็ดขาดนะคนดีกตัญญูรู้คุณคนชั่วมัวเมาในตันหาหัวหน้ามือปราบยังข้าเกรงนักไอ้พวกลามกพวกเจ้าไม่ต้องห่วงข้าส่งสายไปสืบเบาะแสของพวกโจรพวกนั้นแล้วหัวหน้ามือปราบหัวหน้ามือปราบเจอเบาะแสของโจรลามกแล้วที่หอยี่เสียงใช่ไหมโจรนี่มันเจ้าเล่ห์จริงๆมันไปซ่อนตัวอยู่ที่สำนักกวีแล้วล่ะมีอย่างที่ไหนทำให้สำนักกวีกลายเป็นแหล่งซ่องสมอย่างนั้นเหรอพี่น้องลุยรับจ้าหัวหน้ามือปราบแค่นักวีไปที่ซ่อนให้พวกผู้หญิงคนนั้นหาเราไม่เจอใต้เท้าฉลาดจริงๆเลยดังนั้นนะถ้าแต่เท้าไม่เป็นขุนนางก็เป็นโจรทานโจรบ้าตันหาสำนักกวีหลานถิงสุยต้องรอเปิดประตูเปิดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นข้าจะพังประตูเปิดประตูเดี๋ยวนี้ท่านเลี่ยนนะไหนบอกว่าหาไม่เจอไงก็ข้าไม่รู้นี่พวกนางหาเราเจอได้ยังไงเนี่ยถ้าพวกนางเจอเราแล้วก็เราตายแน่ลี่จินปาเถื่อนจะตายนางฆ่าข้าแน่รีบหาวิธีเสียแต่เท้าสุยเนี่ยเป็นใครน่ากลัวมากเลยตายแน่ตายแน่ตายแน่ทำไมในที่เอาล่ะทุกคนจะเย็นๆแต่เท้าสุยจะรับผิดชอบเองอ๋อชอบเหรอถูกต้องแล้วข้าสุยต้องหลงจะรับผิดชอบเองทุกอย่างออกมาออกมาพวกนางเป็นปราแต่เท้าเชิญท่านเดี๋ยวไปค้นซะดีๆค้นสุราหนึ่งจอคัดคัดใบไม้ผ่านเร็วๆเฮ้ยร้องมากเลยร้องเพลงคลอสุราอย่าได้หยุดอย่างเยี่ยมมากเลยท่านทำอะไรกันไม่ทราบก็แต่งบทกวีไงทำไมหรือจริงเหรอพ่อต้าเหมาแต่งกลอนเป็นเหรอไม่อยากรู้มาก่อนข้าชอบกินเหล้าตั้งแต่ยังเด็กเด็ก1 2 3 4 5 6 7กลอนเจ็ดพยางโอ้ท่านเหมาไพเราะมากจริงเหรอแต่เมื่อ
ื่อกี้แค่ได้ยินเสียงผู้หญิงแล้วก็ได้ยินว่าเชิญสาวๆจากหอยี่เสียงมาไม่นี่มาไหนเอาไปซ่อนไว้ไหนฮะใจเย็นใจเย็นใจเย็นหัวหน้ามือปราบก่อนจับโจรก็ต้องมีหลักฐานสิที่ไงหลักฐานที่สำคัญเลยไปเรียกหัวหน้ามือปราบผู้หญิงพวกนี้จะหนีออกทางประตูหลังแต่ข้าจับได้เสียก่อนที่ข้ายังไม่ได้แต่งงานอะติเท้าซุยตอนนี้หลักฐานมัดตัวพอหรือยังจับจอลามกไปที่ว่าการศาลแล้วแห่ประจานทั่วบ้านเดี๋ยวก่อนน้องชื่ออี้เดี๋ยวนี่ๆน้องชื่ออี้เราเป็นผัวเมียกันนะจะจับข้าไปแห่ประจานได้ยังไงข้ามีหน้ามีตานะยังไงซะข้าก็เป็นผู้ปกครองอำเภอนะต่อไปชาวบ้านจะเชื่อใจข้าเหรอง้อที่รักที่รักอย่าเพิ่งงอนสิข้าเป็นหัวหน้ามือปราบนะคิดซะว่าข้าแสดงละครก็ได้ให้ข้าจับไปก่อนเถอะนะเรื่องนี้ข้าเข้าใจนะกว่าเจ้าจะได้เป็นหัวหน้ามือปราบเนี่ยแต่ข้าเป็นผัวเจ้าเจ้าจะจับข้าได้ยังไงต่อไปข้าจะเป็นเด็กดีความผิดเล็กๆน้อยๆเองช่างมันเถอะนะปล่อยผ่านโธ่เอ๋ยที่รักไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกข้าเตรียมแผนไว้แล้วไม่ทำให้ท่านขายหน้าแน่อืมข้าเชื่อใจเจ้านะโจรลามกเมียจ๋าไม่มีใครจับข้าได้จริงๆเหรอไม่ต้องกลัวท่านใส่ผ้าคลุมหัวแล้วไม่มีใครจำท่านได้แน่จ้าสบายใจย้อยจอราโมกันเนี่ยแหววแหววนี่นะแหววแหววแหววใช่ไหมไม่รู้เป็นอะไรใช่ไหมเร็วเลยแหววจริงเร็วนี่ไม่สิทำไมข้ารู้สึกว่ามันผิดปกติล่ะเนี่ยแหมไม่มีอะไรหรอกอย่าคิดไปเองสิยังต่อเถอะประมาณให้คิดไปเองดูจริงเลยดูจังไวนะคะมาดูรักเมียขอรักเมียเชื่อฟังเมียลงนามสุยตรงหลงไม่รู้ไม่รู้เลยว่าแหมเข้าสุยแล้วก็ในอำเภอหลงรักมือปราบรักแต่ไม่แสดงออกมาสิค่ะ